เริ่มแรกเข้ามานะคะจากหน้าโรงแรมก็มีคนรับรถพนักงานนะคะขับไปที่จอดรถให้นะคะเราก็เดินเข้าไปในล็อบบี้สบายๆเลยวันที่31นะคะรอเขาดาวแล้วก็มีงานเขาดาวกันที่นี่นะคะก็เดี๋ยวรอเช็คอินแล้วไปดูต่อในห้องเลยแล้วเราก็มาโผล่กันอยู่ที่เมียเรียลฮิลตันนะคะในห้องชั้น18นะคะวิวแม่น้ำเลยเตียงคิงเบดนะคะเตียงใหญ่มากนุ่มมากแล้วเดี๋ยวไปดูกันอ่ะโอเคนี่ค่ะห้องที่โรงแรม Millennium Hilton Bangkok นะคะที่กรุงเทพนะคะเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับไอคอนสยามนะคะจุดหมายที่เรามากันในวันนี้ก็คือมาดูพลูเขาดาวปี2021เข้าสู่ปี2021นะคะวันนี้เรามาชมพลูด้วยกันนะเดี๋ยวโบจะถ่ายพลูให้ดูด้วยนี่นะคะเป็นห้องที่โรงแรมนี้นะคะโรงแรม5ดาวนะคะในกลางเมืองใจกลางเมืองไอคอนสยามนะคะมาดูกันว่ามี accommodation อะไรนะคะ facility อะไรนะคะมีเสื้อนะคะสกูลนี่มีเตารีดให้ด้วยมีร่มนะคะฝั่งนี้นะเป็นตู้เซฟนะคะแล้วก็รองเท้าโอเคมาดูในห้องน้ำเขาแถมมาให้ด้วยเลยเนี่ยนี่เป็นแอคคอมเมดี้เหรอเนี่ยเฮ้ยไม่เอาได้ไหมเอ้ยนี่มีของแถมในอ่างด้วยนะคะนวดฟรีนวดฟรีนี่มีอ่างอาบน้ำแล้วก็เบชชาวเวอร์นะคะแล้วก็เอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอยู่นะเขาดาวด้วยกันก่อนเดี๋ยวเพิ่งจากไปปีนี้อยู่ด้วยกันก่อนโอเคตรงนี้นะคะเป็นชักโครกนะแล้วก็มีกระจกไอ้เนี่ยกระจกแกะสิวอ่ะฟินมากเลยไว้แกะสิวโอ้ยโอเคนี่ก็คือกระจกในห้องน้ำบานใหญ่นะคะแล้วก็มีน้ำมีทุกอย่างเลยดูซิครบไหมมีหวีไหมไม่มีอ่ะที่นี่ไม่มีหวีปกติเราจะแอบเอาหวีกับทุกอันมีครบนะสบู่แชมพูแล้วก็ยาสีฟันมาไปดูเตียงกันยังนี่ยังไม่ได้ลองนั่งเตียงเลยนะนี่ก็เป็นห้องขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีเป็นที่นี่ไม่แถมนะไม่ได้เป็นมินิบาร์ไว้ต้อนรับนะคะก็แต่มีชามีกาแฟให้มีน้ำเปล่าให้โอเคตรงนี้จอทีวีนะคะบิลอินอย่างดีสวยงามเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็มีที่ทำงานโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็ที่วางกระเป๋าวิวของเราในวันนี้ที่แพงที่วิวนั่นเองโอ้เป็นวิวโค้งน้ำเจ้าพระยานะคะตรงนู้นเป็น River City ได้ข่าวว่าค่านั่งแพงมากเลยนะเป็นโรงแรมนะแต่ว่าเอ๊ยเยื้องๆกับไอคอนสยามเนาะไอคอนสยามอยู่ขวามือขวามือตึกอยู่ข้างหลังใช่อันนู้นตึกไปอยู่โอเคนี่เดี๋ยวเทสเตียงให้ดูนะต่อไปวิวสวยมั้ยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่เตียงขี้เกียจตลอดนะ1 2 3อ้านี่แหละในฝัน5ดาวไม่5ดาวฟินไม่ฟินแพงไม่แพงก็อยู่ที่เตียงนี่แหละเฮ้ยนุ่มนิ่มแน่นรวมกันอยู่ในตัวเดียวรวมกันอยู่ในเตียงนี้เตียงเดียวนะคะคืนนี้นอนหลับสบายแน่นอนกรนแน่นอนโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้ำกับรายการเกาะติดริมสระน้ำ
ตันแห่งนี้นะคะก็เป็นสระที่ติดกับตัวอาคารเลยซึ่งจะบอกว่ามาน้ำดีไซน์แล้วละเฮเว่นไม่ได้ทำแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราให้มาดูความสวยงามของวิวแล้วก็สระว่ายน้ำที่โรงแรมแห่งนี้กันนะคะแล้วก็การตกแต่งโดยรอบค่ะอ่ะไปดูกันเลยนี่ค่ะเป็นทางเดินนะคะลงไปใช้ไม้เทียมทำนะคะเป็นสเตจลงไป3ขั้นนะคะแล้วก็กึ่งเอาท์ดอร์นะคะนี่นะคะกึ่งเอาท์ดอร์เนาะคือเป็นติดกับตัวอาคารเลยก็คือสร้างพร้อมกับอาคารแหละเนาะอ้าวนี่ของวิวค่ะสำหรับคนที่แบบนั่งนะเหมือนเป็นชั้นวางเก้าอี้สระว่ายน้ำแบบนี้ขาพวกนี้ต้องเป็นขาสแตนเลสนะคะถึงจะแช่น้ำได้นะราคาก็จะสูงกว่าปกตินะคะไม่ใช่ว่าเหมือนเก้าอี้สระว่ายน้ำทั่วไปอันนี้นะคะเป็นกระเบื้องดินเผานะคะเครื่องแก้วของทางบริษัทเรานะคะมาลามดีไซน์ลาลาเฮเว่นมีนะก็เป็นบันไดลงสระก็เป็นสระธรรมดาแต่ว่ากิมมิคของเขาก็คือให้นั่งดูวิวนะคะในสระว่ายน้ำแช่น้ำอะไรแบบนี้แต่วันนี้หนาวนะคะหน้าหนาวเดือนธันวาส่งท้ายปีเก่าก็คือมีลมเย็นๆหนาวๆแล้วก็น้ำก็คงแบบอากาศเย็นๆเนอะก็ไม่ลงดีกว่าเรื่องไม่ลงแล้วก็ขอบสระนะคะเป็นหินธรรมชาติเป็นหินแกรนิตนะคะแล้วก็พ่นทรายตัวนี้จะเป็นพ่นทรายนะก็เนี่ยค่ะเตียงสระว่ายน้ำทั่วไปก็จะเป็นเตียงไม้เอาไปแช่น้ำไม่ได้เนาะแต่ว่าราคาก็จะถูกกว่าตรงเตียงของสแตนเลสนะคะแล้วก็มีบาร์นะคะที่นี่มีบาร์มีที่นั่งเล่นรับลมนะคะก็ตรงนี้มันเหมือนเป็นช่องลมเนาะก็มีลมแบบเอื่อยๆมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นวิวเนาะนี่ไอคอนสยามวันนี้ค่ะเราจะมาชมพลุกันที่นี่มาดูพลุกันที่นี่นะสยามพุ 2,500 ดอกค่ะของปีส่งท้ายปี2020เข้าสู่ปี2021ตื่นเต้นจังเลยปีเก่าแล้วนะคะสิ่งไม่ดีของลูกค้าคนไหนนะคะที่มีสิ่งไม่ดีเข้ามาก็ขอให้มาลายหายไปขอให้หมดไปขอให้สิ้นไปทุกสิ่งเลยนะคะที่มันไม่ดีพ้นไปกับปี2020นะคะพบเจอกันใหม่ที่สดใสแสงมีแสงสว่างนำทางดียิ่งกว่าดียิ่งขึ้นในปีถัดไปคือปี2021นะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเป็นวันดีๆเป็นวันสดใสนะคะเหมือนวิวแห่งนี้เลยมองไปก็สดใสนะคะมองไปก็สบายตาโอเคเนี่ยผมก็เจอกระเจิงหมดแล้วก็มาให้มาชมกันเนาะว่าวิวของโรงแรมวิวสระว่ายน้ำของโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันเป็นยังไงนะคะก็เป็นไอเดียให้ทุกคนนะคะเผื่อใครอยากจะใช้สระว่ายน้ำสีนี้นะแล้วก็ขอบสระเป็นสีนี้มันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เป็นไอเดียนะคะให้ทุกคนกับรายการก็ติดริมสระน้ำโอเคเดี๋ยวก็ไปดูเขาดาวพร้อมมัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวมานับเขาดาวถอยหลังกันค่ะเข้าสู่ปีใหม่ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสำเร็จความร่ำรวยยิ่งขึ้นตลอดไปนะคะไปดูกันเลยตามมัวกันมาเลย